เจอช้างก็เงียบๆเอาไว้นะไม่ต้องตื่นเต้นโอ้ช้างช้างอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนรู้จักหมดว่านี่คือช้างเรามีใครเป็นศัตรูช้างบ้างหรือเปล่านะคะก็ถ้าเราเจอช้างวิ่งไล่ให้เราวิ่งหนีนะคะเราอย่าแกล้งตายเพราะเดี๋ยวเราจะต้องตายจริงนะคะช้างไม่ใช่หมีถ้าหมีให้แกล้งตายนะคะแต่ต้องแกล้งให้นานๆหน่อยนะคะสำหรับหมีเนี่ยเพราะว่าเขามีวิธีในการเช็คว่าเราตายจริงไหมนะคะแต่ว่าถ้าช้างไม่ต้องกั้นหายใจไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นวิ่งแบบไม่คิดชีวิตนะคะไม่ต้องหันมามองว่าใครจะวิ่งตามเราไหมนะคะเพราะเราวิ่งไปโดดเดี่ยวไปเลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องวิ่งขึ้นต้นไม้นะคะเพราะว่าช้างเนี่ยเขาจะกระแทกต้นไม้ทำให้เดี๋ยวเราร่วงลงมาจากต้นไม้เดี๋ยวจะโดนกระทืบซะเปล่าๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเจอช้างก็ให้วิ่งอย่างเดียวนะคะวิ่งหนีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าเราอยู่บนรถเขาจอดรถให้เราดูอย่าลงจากรถนะคะถ้าช้างอยู่ในระยะใกล้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะอันตรายแล้วถ้ารถออกตัวไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะวิ่งตามรถไม่ทันนะคะอันนี้เป็นไม่ใช่เทคนิคอะไรเลยเป็นวิธีการเลยนะคะง่ายๆสำหรับการที่จะหนีช้างนะคะ